ทนายตั้มลั่นยอมพลีชีพติดคุกแทนเตือนอัดเก็บคลิปที่ว่าเด็ดไว้ไม่มีประโยชน์เมื่อเวลา 11:00 น.วันที่ 23 มิถุนายนที่สำนักงานกฎหมายสิทธาลอเฟิร์มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเปิดเผยกรณีประกาศพร้อมช่วยเหลือนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์หากมีหลักฐานในคดีแตงโมนิดาว่าเห็นนายอัจฉริยะถูกดำเนินคดีเยอะทั้งที่ทำความดีช่วยเหลือสังคมก็รู้สึกเห็นใจตนก็พร้อมจะนำทนายความในสำนักงานไปช่วยเหลือแต่มีข้อแม้ว่าคลิปที่นายอัจฉริยะอ้างว่ามีการกรีดขาแตงโมหรือคนบนเรือสปีดโบ๊ทรับสารภาพนั้นต้องเป็นความจริงก่อนซึ่งหากเป็นความจริงตนจะฟ้องผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเพราะถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่หลังจากเห็นนายอัจฉริยะบอกว่าจะเก็บคลิปไว้ใช้ในคดีของตนเองเพราะทะเลาะกับแม่พนิดาแล้วตนก็อยากให้นายอัจฉริยะคิดใหม่เพราะถ้าจะนำไปใช้เป็นหลักฐานในคดีตัวเองก็ไม่เป็นธรรมกับแตงโมอยากให้ทำเพื่อแตงโมไม่ได้ทำเพื่อตัวเองทนายสิทธากล่าวว่าหากนายอัจฉริยะกลัวที่จะถูกดำเนินคดีถ้าเปิดคลิปหลักฐานที่อ้างนั้นตนยอมพลีชีพเปิดคลิปให้และโดนติดคุกเองรับรองเรื่องจบใน2วันเช่นคดีผู้กำกับโจ้ที่ตนเคยเปิดคลิปเพียงไม่กี่วันจนตอนนี้ผู้กำกับโจ้ติดคุกตลอดชีวิตส่วนกรณีนายอัจฉริยะเคยไลฟ์สดกรณีการันตีว่าคลิปนี้เป็นคดีประมาทไม่ใช่ฆาตกรรมตำรวจทำคดีตรงไปตรงมาและให้นายปอมาคุยกับตนเองนั้นมีคนส่งคลิปมาให้ตนดูก็รู้สึกแปลกๆว่านายปอไม่ยอมมาคุยกับนายอัจฉริยะจึงมาบอกเป็นคดีฆาตกรรมภายหลังหรือไม่แต่ตนอยากให้มองว่านายอัจฉริยะอาจจะได้หลักฐานเด็ดมาตอนหลังแต่ถ้าปล่อยให้หลักฐานตายไปกับตัวเองก็ไม่มีประโยชน์สำหรับคลิปไลฟ์สดที่นายอัจฉริยะกล่าวพาดพิงสื่อว่าได้เห็นคลิปฆาตกรรมที่อ้างแล้วนั้นทนายสิทธากล่าวว่าตนได้คุยกับนักข่าว2คนที่ถูกอ้างถึงแล้วเพราะรู้จักกันโดยนักข่าวคนแรกระบุว่าได้เห็นแล้วไม่มีอะไรเลยอีกคนระบุว่าเห็นเป็นลักษณะเหมือนเป็นเหตุการณ์หลังจากที่คนบนเรือไปค้นหาแตงโมหลังตกน้ำไปแล้วเป็นภาพคนบนเรือมีขวดไวน์ตั้งอยู่ส่วนบนพื้นสีแดงไม่มั่นใจว่าเป็นสีไวน์หรืออะไรขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ